ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการจริยธรรมสัญจรวันนี้อาตมาพระอธิการนิรุตนิติสาโรผู้ดำเนินรายการเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้นำท่านผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีมาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของอุทยานแห่งชาติภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยซึ่งในขณะนี้องศาก็ประมาณ17องศาเซลเซียสนะท่านสาธุชนจะเห็นว่าบรรยากาศที่อาตมากำลังนั่งถ่ายทำอยู่ในขณะนี้เป็นจุดที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่อุทยานนั้นมาส่งนักท่องเที่ยวอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนเข้ามาบ้างในบางช่วงเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศให้สาธุชนนั้นได้มาชมบรรยากาศรู้จักจังหวัดเลยมากขึ้นวันนี้อาตมามาพร้อมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นพระวิทยากรโฆษกพิธีกรนะไม่ค่อยจะอยู่ที่ไหนเป็นสังกัดอันเนื่องมาจากว่างานเยอะพระที่ทำงานอย่างนี้ยังมีจำนวนน้อยอยู่ท่านพระอาจารย์บุญธรรมกตสาโรมาพบกับท่านนมัสการพระอาจารย์ครับนมัสการมีสังกัดท่านอาจารย์สังกัดอยู่ที่ไหนฮะพระอาจารย์จังหวัดตราดอยู่จังหวัดตราดนะครับผมนี่ออกทีวีนะครับผมดีดีทีวีครับดีดีทีวีช่วงบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงวันศุกร์ครับพระอาจารย์สาธุครับผมคือผมจะไปในที่ต่างๆแล้วก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ชวนกันมานั่งพูดคุยมานั่งพูดคุยโดยเฉพาะแล้วสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่มีหลักธรรมอยู่ในหัวใจเป็นนักเผยแผ่อยู่แล้วเนี่ยจะเอาธรรมะมาฝากกับผู้ชมยังไงครับก็จะได้หลายภาคส่วนหนึ่งก็คือได้เห็นพื้นที่ในบริเวณนั้นด้วยครับวันนี้ก็อุทยานทูเรือครับตอนนี้หมอกไปแล้วครับพระอาจารย์ครับ17องศานะพระอาจารย์นะครับแล้วนั่งอยู่ในท่ามกลางเนี่ยทำไมโอ้โหสองรูปมีทำตัวหนาวเหลือเกินมีผ้าผูกคอนะอากาศเย็นอากาศเย็นให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมบรรยากาศไปด้วยครับคือบรรยากาศตอนเนี้ยมันเป็นอย่างไรครับแล้วก็ได้พูดคุยกันได้พูดคุยมีครูบาอาจารย์ก็ได้อาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของรายการครับผมรายการนี้จริยธรรมสัญจรเนี่ยก็มาจากชื่อวัดนั่นแหละวัดป่าจริยธรรมแล้วก็สัญจรไปในที่ต่างๆเพื่อที่จะไปหยิบเอาคุณงามความดีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางศาสนาเนี่ยให้ชาวบ้านให้สาธุชนทั่วโลกพระอาจารย์170กว่าประเทศทั่วโลกนะชมได้เนี่ยสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีเนี่ยจะได้รับทราบว่าพระที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนายังมีอีกหลายท่านหลายรูปอย่างพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ชื่อเล่นก็ชื่อแม็กนะฮะท่านอาจารย์แม็กชื่อจริงชื่อบุญธรรมบุญธรรมกตสาโรครับผมเป็นคนบ้านเกิดบอกหน่อยจังหวัดตราดจังหวัดตราดจังหวัดชายแดนไทยทะเลฟั่งใหญ่เกาะแก่งไพศาลโอ้โหครับแล้วทีนี้ไปร่ำเรียนศึกษาอายุการพรรษาผ่านมาก็20พรรษาแล้วแต่ว่าที่ทำงานโดยผมเห็นพระอาจารย์อยู่ทั่วๆไปก็คือเวลาวัดไหนครูบาอาจารย์มีงานโดยเฉพาะแล้วงานปฏิบัติธรรมก็จะเห็นอาจารย์ไปเป็นโฆษกพิธีกรก็เพิ่งมาทางภาคอีสานไม่ในช่วงหลังๆในสมัยก่อนก็อยู่จันทบุรีครับช่วยงานครูบาอาจารย์อยู่ครับอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาราชนครินทร์ของท่านพระอาจารย์พระอาจารย์มานพอุปสโมก็ยังมีรายการอยู่ที่นู่นรายการหนึ่งสถานีวิทยุอยู่ครับผมเป็นรายการชื่อรายการอะไรนะอนุโมทนาภาษาจันทร์โอ้อนุโมทนาภาษาจันทร์เทปก็ยังเปิดอยู่มีโอกาสก็ไปออกสดอยู่นะครับท่านสาธุชนก็สามารถเข้าไปชมติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของทางเขาดินน้องแสงเขาดินน้องแสงพบกันอะไรนะพบกันเพาะธรรมอะไรนี่แหละก็จะมีก็เข้าไปเซิร์ชหาได้แล้วก็ไปฟังได้ที่นี่มาตรงนี้อาจารย์จะมีอะไรมาฝากท่านสาธุชนนี่สิครับพระอาจารย์เนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เนาะใกล้จะปีใหม่แล้วอันนี้ใกล้จะปีใหม่เนี่ยวันนี้เรามาบันทึกรายการเนื่องจากว่าวัดโพนทองตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยเขาได้รับกฐินพระราชทานรับกฐินพระราชทานก็มีพิธีใหญ่หน่อยก็เชิญครูบานิมนต์ครูบาอาจารย์เชิญญาติโยมสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากยังอยู่ในบรรยากาศของ
กฐินงานกฐินใกล้จะจบแล้วพระอาจารย์คือที่บันทึกเทปเนี่ยแต่ตุชนก็ต้องเข้าใจว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลกฐินกฐินอยู่แล้วก็ทางภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูเนี่ยงานบุญกฐินเนี่ยเป็นกฐินปลอดเหล้าไม่เอาอบายมุขเข้ามาส่วนมากครับผมส่วนมากส่วนมากนะเดี๋ยวเข้ามาเห็นเขาก็จะตกใจบางที่อาจจะมีบ้างที่เขายังทำยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะตื่นตัวในเรื่องของการปลอดเหล้าครับเขาอบายมุขเนี่ยปลอดเหล้าเขาอบายมุขต้องปลอดเหล้าไม่เอาดิต้องไม่เอาอบายมุขเนี่ยเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นปลอดเหล้าด้วยแล้วก็ไม่เอาอบายมุขด้วยต้องไม่เอานะไม่ใช่เคล้าอบายมุขปลอดเหล้าจริงแต่ว่าอบายมุขเล่นการพนันเพียบเลยท่านผู้ฟังตกใจมาไงครับก็เป็นทีนี้ผมจะถามอาจารย์นะครับผมบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาที่กำลังเจริญไปอยู่ในเมืองไทยเรานี้เนี่ยในเวลานี้พระอาจารย์มองการทำงานของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นพระวิทยากรที่เดินทางไปจังหวัดต่างๆนี่นะฮะมองภาพรวมยังไงครับอาจารย์ครับก็ต้องทีแรกก็ต้องขออภัยก่อนนะอาจารย์ด้วยความรู้ที่น้อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าผมยกย่องบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านที่ทำงานเหมือนอย่างที่ว่ามองโดยภาพรวมแล้วทุกภาคส่วนที่ทำงานเนี่ยยังมีประสิทธิภาพหนึ่งคือทำงานในด้านการศึกษาครับก็ยังส่งเสริมบางองค์บางรูปบางท่านที่ผมเคยไปเจอเนี่ยถือไปฉายไปสอนไปตั้งแต่บ่ายสองโมงครับกับสองทุ่มสามทุ่มเอาไปฉายกับกุฏิก็เพราะว่ามันมืดสอนหลายชั้นเรียนทำเนี่ยสามสี่ห้านี่คืองานการศึกษาที่ท่านเอาจริงเอาจังถือถ้าเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้คือยังมีอยู่ซื่ออย่างเราเนี่ยยังไปเข้าไปยังไม่ถึงนะยังมีอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนู้นวัดสุทธิวารีจันทบุรีเนี่ยอาจารย์เชียนเนี่ยคนเพชรบุรีประเรียนทำ7ประโยคลูกศิษย์ลูกหาได้ประเรียน9หลายรูปทีเดียวนี่อาจารย์มหาสุกันที่วัยกูลวัดวัยกูลธารามอำเภอบ้านผืออุดรธานีนี่ก็สอนเด็กกระเปียกเลี้ยง8ขวบนี่ก็เอามาสอนแล้วครับนี่ๆคือเห็นว่าในด้านการศึกษาเนี่ยพระที่ท่านทำงานยังมีอยู่และในด้านการปฏิบัติพระอาจารย์เคยไปพบครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจจริงๆจังๆนะฉันน้อยนอนน้อยพูดน้อยเอาจริงเอาจังอยู่ในป่าเมื่อที่เราเจอท่านแล้วรู้สึกอู้ยังมีพลังทีนี้การถ่ายทำอะไรเนี่ยเข้าไปไม่ถึงท่านหรอกไม่ถึงแต่ท่านมีอยู่อดข้าวอดน้ำอยู่กันกลางป่าเอาจริงเอาจังครับแล้วมีความรักพระพุทธเจ้าบางองค์หนึ่งท่านเล่าประวัตินิดๆนะท่านรักพระพุทธเจ้าขนาดว่าออกไปบิณฑบาตไม่ได้แล้วก็มีอาหารมีมาม่าปลากระป๋องเนี่ยท่านไม่ฉันเพราะไม่ได้รับประเคนเพราะไม่ได้รับประเคนนี่คือความรักที่ท่านมีในพระพุทธเจ้าพอท่านได้ปฏิบัติแล้วนะนี่ยังมีอยู่อันนี้ก็คือแต่ว่าเพียงแต่เราไม่ทราบใช่เพียงแต่เราไม่ทราบอาจจะทราบน้อยนิดแต่นี่คือส่วนที่สองส่วนที่สามก็คือพระที่ท่านทำงานไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับด้านสังคมอย่างพระอาจารย์เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสังคมเนี่ยบางทีท่านรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับสังคมเนี่ยที่มีจุดอ่อนจุดแข็งท่านก็พยายามที่จะเสริมจุดที่มันอ่อนๆแล้วก็พยายามลดจุดแข็งๆหรือว่าพยายามเพิ่มจุดที่มันอ่อนๆแล้วก็รักษาจุดแข็งๆไว้ให้สมดุลให้สมดุลเนี่ยท่านยังมีอีกเยอะมากทีเดียวเห็นครูบาอาจารย์อย่างเช่นเป็นผู้ปกครองเนี่ยเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะท่านยังดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ในเขตปกครองของท่านอยู่สงบสุขร่มเย็นบางเขตบางที่เนี่ยเน้นถึงการศึกษาเน้นถึงการปฏิบัติท่านก็ส่งเสริมด้วยวิธีการแนะนำพร่ำสอนชักชวนหรือว่ามีกุศโลบายอย่างไรนี่ก็ยังมีอยู่ครับอาจารย์ฉะนั้นทิศทางของพระศาสนาของพระสงฆ์องค์เนรที่ท่านทำงานอันนี้ค่อนข้างจะน่าชื่นชมและในส่วนท่านสาธุชนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาก็เห็นบางที่ก็มีความเข้มแข็งนี่มูดพูดถึงมุมดีก่อนนะเข้มแข็งในการให้ทานในการอะไรสละให้ปันแล้วก็ในการศึกษาบางที่เนี่ยโยมศึกษาอภิธรรมก็มีศึกษาบาลีก็มีนี่แล้วก็บางที่เนี่ยพูดถึงการปฏิบัติญาติโยมก็เอาจริงเอาจังก็มีเอาจริงเอาจังใช่ก็อย่างเช่นไปปฏิบัติทิ้งหลายๆเดือนอย่างนี้ที่เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นใช่ตานังเลนังของท่านอาจารย์ประจักษ์หรืออีกหลายๆที่นะครับครับผมที่เขาทำงานได้ดีแล้วก็พูดถึงนี่ในบ้านเรานะในบ้านไทยเมืองพุทธเราว่าในมุมที่ดีก่อนพระอาจารย์พระอาจารย์เดี๋ยวอีกไม่นานนี้นะท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยครับผมจะพาหมู่คณะเดินธุดงค์เดินธุดงค์เนี่ยก็จะเดินจากสุโขทัยครับผมออกไปทางจังหวัดตากออกไปทางโน้นนะฮะไปทางจังหวัดตาก
แม่สอดออกไปทางนู้นครับผมทีนี้เนี่ยเราจะตามบางครั้งนะฮะผมว่าจะตามไปเก็บภาพตามไปเก็บภาพเป็นบางช่วงบางตอนครับไปสัมภาษณ์ไปเก็บภาพเพราะว่าทางวัดป่าจริยธรรมก็จะส่งลูกศิษย์ทางวัดป่าจริยธรรมไปร่วมกิจกรรมในคราวครั้งนี้ด้วยแต่เจ้าวาดเนี่ยไปเก็บบรรยากาศครับผมท่านทำงานเยอะนี่พูดถึงท่านอาจารย์ถามว่าทิศทางพระศาสนาเป็นไงผมก็ยังมองดูว่ามองว่ายังมีความเจริญในส่วนด้านหนึ่งอยู่แต่ทีนี้พอมองอีกด้านหนึ่งเป็นไงอีกด้านหนึ่งผมเคยเดินทางไปทางในส่วนตัวนะไปประเทศอินเดียประเทศพม่าก็เคยไปประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียนี่ไปจะมากไปปะเคยไปเนาะครับเคยไปทีนี้พอไปเนี่ยเราไม่ได้ไปในเชิงท่องเที่ยวแบบท่านสาธุชนญาติโยมบางทีเราไปในเชิงธรรมะก็จะไปวัดครับอย่างไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาพระอาจารย์เป็นยังไงฮะมีการศึกษาพระไตรปิฎกนี่ผมไปแล้วผมยังทึ่งนะว่าเรียนพระไตรปิฎกเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยอายุ12 11เนี่ยท่องภิกขุปาติโมกโอ้โหผมยังจำสำนวนเนี่ยตาตาลีเมจตาโรปราชิกาธรรมอุเทสังอคชันติสัญเจตานิกาสุกาวิสาติญาตาราสุปินาตาสังคาติเสสะนี่เขามันเริ่มท่องนี่คือการทรงไว้ใช่พอเราไปเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้ก็มีการเรียนพระศาสนาแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดต่างๆนี่คือประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเคยไปประเทศมาเลเซียเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่เคยมาเรียนด้วยกันเนี่ยจบปริญญา8ปริญญา9เนี่ยปริญญา9นี่มีอยู่รูปหนึ่งครับยังสอนอยู่ที่วัดจากแดงเนี่ยก็ไปเห็นบ้านเห็นเมืองเขาก็พยายามที่จะทำกิจกรรมพระศาสนามีความรักมีความภาคภูมิใจในพระศาสนาเคยเดินทางไปในประเทศพม่าก็เห็นมีการศึกษาการเรียนการปฏิบัติประเทศอินเดียนี่อาจจะน้อยหน่อยทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์เพิ่งจะกลับมาจากประเทศอินเดียไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นบรรยากาศชาวพุทธในอินเดียเป็นยังไงครับอาจารย์ก็ถือว่าถ้ามองโดยภาพรวมก็ตื่นตัวตื่นตัวในระดับนึงครับแต่ถ้ามองย้อนกลับมาในบ้านไทยเมืองพุทธโอ้ของเราไปไกลไปไกลเลยใช่ไหมคือทั้งการปฏิบัติทั้งความเข้าใจทั้งการศึกษาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หยุดเพียงแค่นี้พระอาจารย์จุดนึงที่เราจะต้องรีบกันช่วยกันขวนขวายก็คือเรื่องการศึกษาแล้วก็การเอามาใช้อย่างเช่นพอเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยพวกเราจะต้องมาช่วยกันศึกษาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นครับเนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่บ้านเราเมืองเรามีเหตุการณ์อะไรตอนนี้อาจจะมีการเรียกร้องอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันศึกษาว่ามันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวผมจะถามกําลังจะถามพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยเห็นป้ายผมติดไว้หน้าจอนี่นะฮะครับผมรณรงค์เราเนี่ยสนับสนุนให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญครับผมพระอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะให้ความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนิกชนอย่างไรโดยส่วนตัวที่ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติเราลองกลับย้อนไปดูในสมัยครั้งพุทธกาลที่บันทึกหลักฐานไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยครับพระพุทธเจ้าท่านมีเป้าหมายในการทำงานคือช่วยคนพ้นทุกข์เพราะท่านเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์นี่คือเป้าหมายของท่านเลยนะครับผมทีนี้ว่าใครจะไปได้เท่าไหร่ตามสติกำลังปัญญาอันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายของท่านเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านเพื่อสิ่งนี้ครับผมและแต่ละเมืองที่ท่านไปเนี่ยท่านก็ทำงานค่อนข้างที่จะได้ผลอย่างเช่นเมืองแรกก็เมืองราชคฤห์เมืองสองเมืองสาวัตถีแต่ที่ไม่ค่อยได้มีบทบาทนักก็เมืองพาราณสีครับแต่เมืองที่จำพรรษามากที่สุดคือเมืองสาวัตถีสาวัตถีนี่แหละครับผมมันจะมีอยู่ในธรรมบทมากเลยใช่มี25ปีอยู่ที่นี่25พรรษาที่นี่พอกลับมาบ้านเราเมืองเราถามว่าดีไหมถ้าเป็นไปได้ดีถ้าเป็นไปได้นะดีเพราะว่าคล้ายๆกับว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราไปศึกษาอย่างประเทศศรีลังกาประเทศภูฏานประเทศพุทธศาสนาเมียนมาเนี่ยก็จะมีเป็นศาสนาประจำชาติใช่ชัดเจนอันนี้ถ้าเป็นไปได้ดีแต่เราก็ต้องมาช่วยกันศึกษาอีกว่าเพราะมันอะไรหลายๆอย่างครับที่สำคัญคือทุกคนต้องรู้และเข้าใจและให้ความสำคัญคืออย่างนี้ครับพระอาจารย์เรามาดูประวัติเดิมๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดิมๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาเข้ามาเนี่ยสอนแล้วก็เข้าใจเลยนะแล้วก็ดูแลปกครองกันง่ายไม่ต้องพูดอะไรกันมากพูดไปคำสองคำเป็นหัวข้อเนี่ยก็เข้าใจละครับผมตอนหลังมาเนี่ยเอกลาภผู้คนเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามากมายผู้คนที่จะเข้ามานับถือก็เยอะ
คนที่เข้ามาศรัทธาก็เยอะก็เอาเข้าของเข้ามาเริ่มใส่ศรัทธาต่อไปต่อมาผู้ที่หวังเพียงแค่เข้ามาเสพเข้ามามาอยู่เพื่ออาศัยได้เลี้ยงชีพเนี่ยก็มีเยอะนะเยอะขึ้นมาปุ๊บนี่ทำให้ภาพรวมของพระพุทธศาสนาในยุคนั้นน่ะก็เกิดการตำหนิถูกตำหนิมีรอยเปิดโลกวัชชะตำหนิไปทีนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาเป็นข้อว่าพระภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ควรทำอย่างนี้นะต้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำแล้วมีโทษครับผมอันนี้เกิดมาที่หลังนะพระอาจารย์นะครับผมหลังจากศาสนิกในศาสนานั้นครับมีความศรัทธาที่แตกต่างกันนะมันไม่เหมือนกับยุคแรกๆใช่ไหมใช่ที่เผยแผ่ใหม่ๆเนี่ยพอฟังแล้วอู้ข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือมั่นคงในสมัยก่อนมั่นคงอย่างพระราชาหรือว่าผู้เป็นใหญ่เป็นโตในสมัยก่อนนี่เลื่อมใสพระศาสนาแต่ก็ถ้ามองย้อนไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งพระอาจารย์ว่าก็โดยเฉพาะทำไมถ้าเรามองย้อนไปนะในสมัยก่อนลองมาเปรียบเทียบว่าพระศาสนาในสมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นเมืองราชคฤห์ครับลูกชายแกก็นับถือคือพระเจ้าชาติศัตรูนับถือพระเทวทัตพระเจ้าพิมพิสารอาจารย์นับถือพระพุทธเจ้าแต่ตอนหลังแกก็กลับใจนะแต่ก็ยังมีครูทั้ง6ที่อยู่ในเมืองราชคฤห์ดาวโด่งดังมากนะครับจะยกตัวอย่างถ้าผมจำไม่หมดก็มีสัญชัยปริภาชกแล้วก็ปุรณกัสสปะอาชิตะกัมพลนิคนนาถบุตรบุคคลพวกนี้ถือว่าเป็นเจ้าลัทธิที่โด่งดังเป็นที่ยอมรับของประชาชนในยุคนั้นใช่ในยุคนั้นเขาเรียกว่าสอนในด้านของความเห็นผิดเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะมีข้อให้คิดอย่างหนึ่งตอนที่พุทธเจ้าแสดงสามัญญผลสูตรเนี่ยจะมีข้อความที่พระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระราชาเนี่ยสนทนากับพระพุทธเจ้าแกไปถามว่าบวชเป็นพระเนี่ยมีผลไหมพระเจ้าก็เลยแสดงถึงผลของความเป็นสมณะแต่ก่อนที่แกจะพูดประเด็นเนี่ยแกว่าดีบอกว่าแกรู้ว่าคนพวกนี้สอนไม่ถูกแต่จะให้แกเนี่ยคล้ายๆกับไล่ออกจากเมืองมันก็กระไรอยู่เพราะแกเป็นผู้นำนี่เจ้าเมืองเนี่ยนะใช่พระเจ้าชาติศัตรูนี่แหละก็จะไปไล่ออกจากเมืองก็รู้แหละคนพวกนี้สอนไม่ถูกคือถามอย่างนี้ก็ตอบไปอย่างนั้นเอาตัวรอดไปวันๆแต่จะให้บางทีลัทธิยังมีบอกว่าจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ใช่ขอสัญชัยปริภาชกแต่จะให้ไล่ไปมันก็กะไรอยู่ครับทีนี้พอมาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันว่าพระศาสนาเนี่ยถือว่าอยู่คู่บ้านไทยเมืองพุทธมานานนี่พระอาจารย์โดยที่ท่องเที่ยวแท้ๆยังมีพระพุทธรูปแล้วก็มีคล้องเมื่อกี้เนี่ยพระอาจารย์ยังไปเคาะคล้องมีคล้องมีระฆังมีก็บ้านไทยเมืองพุทธเป็นอย่างนี้ครับผมนี่คือส่วนหนึ่งที่นี้ว่าที่สำคัญว่าถ้าเราจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องเกิดมาจากภายในพวกเราต้องช่วยกันทำภายในก่อนอย่างที่พระอาจารย์กำลังทำเนี่ยทีนี้ว่าพอความเข้มแข็งภายในครับที่บอกว่าเอาต้องมีประจำตัวอันนี้ต้องช่วยกันเน้นย้ำว่าให้มันเกิดพลังในใจว่าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติแล้วมันเกิดความสุขคือมันมีเสียงของลูกหลานพูดมาแล้วว่าพอโตขึ้นมาแล้วได้ศึกษาหลายทางเนี่ยนะฮะครับผมก็เกิดมองเห็นค่าของความเป็นพุทธศาสนิกชนน้อยไม่ภูมิใจในความเป็นพุทธศาสนิกชนจับจ้วงว่ากล่าวพ่อแม่ว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะนับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าถูกพ่อแม่เนี่ยลงทะเบียนบังคับเอาไว้แล้วตั้งแต่เกิดว่าเป็นชาวพุทธเอาไปเอามาในแม้แต่ไปสัมภาษณ์สื่อบางสื่อเนี่ยไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็บอกว่าในขณะเดียวกันก็ไปศึกษาศาสนาเปรียบเทียบศาสนาอื่นแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสศาสนาอีกศาสนาหนึ่งศึกษาลาภเพศออกไปเปลี่ยนศาสนาครับอันนี้มีได้พระอาจารย์สมัยก่อนแม้แต่ได้ตาทิพย์อย่างพระราชารูปหนึ่งนักขตฤชวีเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยนักขตฤชวีเนี่ยแกเป็นเจ้าเมืองวัชชีครับเมืองวัชชีเนี่ยเขาปกครองกันแบบประชาธิปไตยนะก็จะเปลี่ยนกันหมดละเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมพระอาจารย์เป็น7เดือนเดี๋ยวผมก็เป็นมั่ง7เดือนผัดกันไปอย่างนี้นี่แกไปที่แรกเนี่ยแกเลื่อมใสพระพุทธเจ้าบวชเนี่ยแหละบวชอย่างเรานี่แหละโกนร้นผมเหลืองแล้วแกเนี่ยปฏิบัติจนถึงได้ตาทิพย์นะตาทิพย์นี่คือเขาเรียกว่าอภิญญา5นี่มีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้รู้จิตรู้ใจคนอื่นแล้วแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยแสดงฤทธิ์นี่ได้อย่างนึงคือแกได้ตาทิพย์แต่แกจะให้พุทธเจ้าสอนหูทิพย์เนี่ยพุทธเจ้าเห็นว่าแกไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือว่าบุญไม่ได้มาทางไม่ได้สั่งสมเคยไปทำบาปเมื่อเคยไปทำบาปไว้เคยไปตบหูเขาไ
แล้วก็ไม่ได้พระเจ้าเลยไม่สอนแกเลยโกรธโกรธว่าไม่ได้เรื่องนี้เลยศึกครับศึกเลยศึกแล้วก็แกไปเป็นคนประพฤติแบบหมาสุนัขขอภัยครับคือเขาเรียกสุนัขเขาวัดแกไปประพฤติตามคนอย่างนั้นนะครับเขาเรียกไปเข้ารีดแต่ว่าไปเข้ารีดกับปฏิบัติตัวแบบสุนัขใช่ก็ถือว่ากินของเลอะๆคานสีขานอนปากเรียกิ้งเกือกบนพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นแนวทางแห่งการพ้นทุกข์นี่ก็คือเปลี่ยนได้ฉะนั้นน้องๆหนูๆที่เด็กๆรุ่นใหม่ๆที่ศึกษายังไม่ดีพอนะยังไม่ดีพอเขาก็จะเปลี่ยนได้พระอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่พอเปรียบเทียบได้แล้วก็ที่สำคัญทำยังไงถึงจะให้พุทธบริษัทของเราเนี่ยได้รับความสุขในพระศาสนาพระอาจารย์นี่สิมันมีอย่างนี้พระอาจารย์ว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะมีปัญหาทางด้านกายปัญหาทางด้านใจเอาสองด้านนี้นะครับปัญหาทางด้านกายเนี่ยแก้กันไปหิวก็กินปวดอุจจาระปวดปัสสาวะร้อนก็หาผ้าห่มอาบน้ำหนาวก็หาผ้ามาห่มนี่คือด้านกายแก้ไขกันไปปัจจัย4ใช่แก้ไขกันไปแต่ด้านใจเนี่ยตลอดด้านใจเนี่ยทุกพออยากทุกเพราะไม่พอเนี่ยใช่บีบคั้นโกรธนี่พอใจนี่ถ้าปัญหาเหล่านี้มันถูกขจัดถูกแก้ไขด้วยวิธีทางพระศาสนาครับคนคนนั้นจะรักพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ได้กำจัดด้วยวิธีทางพระศาสนาอย่างอื่นเข้ามาทดแทนชดเชยให้บางคนเกิดความทุกข์ในใจไปดูหมอมันคลายทุกข์เอาก็เลยเอาหมอเป็นสารณะเลยนี่ต้องรักหมอเป็นสารณะวันนี้มันเป็นธรรมดานะอาจารย์นะเอาแล้วไอ้ความต้องการของคนเนี่ยมันสารพัด108มันเยอะแยะมากมายถ้าใครเขาสามารถกำจัดทุกข์ในช่วงที่เขาเป็นอยู่ด้วยวิธีการอะไรเขาก็จะไปเชื่อถือแบบนั้นบางคนยากจนพระอาจารย์ช่วงฤดูช่วงการถวายกฐินก็รอจ้องจะถามว่าเอ๊ะยอดกฐินวัดไหนได้เท่าไหร่นะที่เป็นปัจจัยก็จะเอาไปซื้อหวยอ๋อก็จะเร่งรวยอันนี้พอเขาซื้อหวยถูกเขาก็ไปเลื่อมใสคนที่บอกให้เขาซื้อหวยถูกนั่นน่ะดิจะเป็นใครก็แล้วแต่ว่าจริงๆนั้นไม่ใช่ที่พึ่งการเกษมไม่ใช่ที่พึ่งก็ชั่วคราวที่มันจะเป็นไปได้แต่ถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะมาเบียดเบียนเขาใช่แต่ที่พึ่งที่แท้จริงคือการพัฒนาตัวเองจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยใช่ที่พุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตนเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้อัตตนาหิสุทันเตนะนาถังรัพติตุลพังถ้าบุคคลใดมีการฝึกฝนตนดีแล้วบุคคลนั้นย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากก็ฝึกฝนในการเข้ามาถือสารณะคือเข้ามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นี่ต้องศึกษาตรงนี้แหละที่บอกว่าจะเจริญในธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วธรรมะจะเจริญไม่เจริญหรอกเราต้องมีความเพียรมีวิริยะครับต้องมีต้องศึกษาต้องปฏิบัตินั่นแหละก็คือศึกษาให้รู้ว่าจะทำอะไรและทำด้วยวิธีใดทำสติปัญญาครับผมไม่ใช่ทำแบบไร้สติปัญญาเชื่อๆตามกันไปแล้วก็ไม่ได้รับเหตุผลตรงนี้ส่วนหนึ่งถ้าพุทธบริษัทเราสามารถที่จะน้อมนำหลักธรรมมาประพฤติแล้วก็ปฏิบัติโดยการศึกษาอย่างถูกต้องเนี่ยพอมันมีผลทางใจแล้วตรงนี้แหละความมั่นคงมันเกิดถึงลูกหลานเหลนหลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันให้เหมือนกันไม่ได้อาจารย์บางทีบ้านนึงเนี่ยผมไปที่ไหนนะแต่เมืองไทยเรานี่แหละชื่อจังหวัดตั้งหน่อยชลบุรีนะครับผมบ้านนึงตะวันออกแม่พุทธลูกอิสลามลูกคิดอะไรผสมกันอยู่ในนั้นแหละบ้านหลังเดียวกันนั่นแหละครับผมแต่ก็อยู่ด้วยกันอันนี้คือเสน่ห์คือเสน่ห์อย่างนึงนั่นก็สิทธิการมันก็เหมือนเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้มายาวนานแล้วล่ะใช่แต่ว่าหลังๆมานี่ไม่ค่อยจะสงบสุขแล้วนะครับผมมีการเบียดเบียนแล้วก็อ้างลัทธิอ้างความเชื่อของตนเองแล้วก็เบียดเบียนฝั่งตรงข้ามที่เห็นผิดจากตนเองไปไม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันการเบียดเบียนอย่างนี้จะต้องให้อาศัยบ้านเมืองเข้ามาช่วยนะครับดูแลต้องมีสมัยหนึ่งพระอาจารย์พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนโดยที่ปลอมมาบวชบ้างแล้วก็มีการใส่ร้ายป้ายสีปลอมมาบวชเนี่ยคือนับถือลัทธิอื่นแต่ว่าปลอมมาเพื่อที่จะมาทำให้เสียหายเสียหายครับมีทีนี้พระเจ้าอยู่หัวต้องบ้านเมืองบ้านเมืองในสมัยนั้นเนี่ยก็มาช่วยกันกรองต้องเข้ามาช่วยเหลือถ้าบ้านเมืองไม่เข้ามาช่วยเหลือต้องช่วยนะ
ต้องหนักเหมือนกันนะถ้าบ้านเมืองอย่างเช่นยุคพระเจ้าอโศกเนี่ยครับลองเล่าพระเจ้าอโศกนี่แกมาเริ่มใส่ศาสนาใช่ไหมจากการเห็นสามเณรรูปเดียวเนี่ยแล้วก็ฟังอัปปมาทธรรมครับพอเริ่มใส่แล้วแกจริงจังมากแกเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมนะเป็นปุถุชนนี่แหละแต่ว่าสร้างเอาเสาอโศกไปปักตามที่ต่างๆจนคนศาสนาอื่นเนี่ยมาปลอมบวชเป็นจำนวนมากเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยดูแลอุปถัมภ์เนี่ยอย่างดีก็เลยอยากจะเข้ามาได้รับอุปถัมภ์อย่างนี้บ้างทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ไม่ทำตามคำสอนไม่ได้ศรัทธานี่ใช่นี่คือมาทำลายแต่ตอนหลังพระราชาแกก็ทำยังไงให้มีวิธีการยังไงท่านให้ท่านเรียกมาสอบถามหลักธรรมแล้วก็รู้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ให้ศึกเขาว่าศึกประมาณ 68,000 นะในคัมภีร์อาจารย์คาถาสมันตะว่างั้นอันนี้คือถ้าเรามองปุ๊บมองในด้านนี้ว่าพระราชาท่านช่วยปกป้องคือทางบ้านเมืองก็แล้วกันทางบ้านเมืองช่วยคุ้มครองและในยุคแรกเนี่ยคือยุคของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแกก็ปกป้องนะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยถึงจะเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองแต่แกเปลี่ยนใจหลังมาเนี่ยมาเคารพศรัทธาเริ่มใสในพระศาสนาอย่างนี้เขาเรียกว่าต้นคดปลายตรงแค่เปลี่ยนแต่ว่าน่าเสียดายพระอาจารย์นี่ว่าอนันตริยกรรมไม่สามารถทำให้ได้มรรคผลนิพพานใช่ไม่บรรลุธรรมแต่ว่าก็รักษาศาสนาไว้อย่างดีเยี่ยมเลยนะแกมาปกป้องนะปกป้องแต่ว่าทางพุทธจักรเนี่ยให้พระมหากัสสปะเป็นผู้นำดูแลเป็นผู้นำประธานแต่ทางศาสนจักรคือทางฝ่ายของแกเนี่ยแกจะดูแลทีนี้เมื่อเขามาปกป้องอย่างนี้การขับเคลื่อนในพระศาสนามันก็ไปคู่กันเนี่ยก็จะเข้มแข็งได้ดีอ่ะอย่างพวกเราทำงานเผยแผ่ไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้อื่นเข้ามาเบียดเบียนนะฮะครับผมตามวัดวาศาสนาไม่ถูกการเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนนี่เจ้าอาวาสไม่อยู่ไม่รู้จะโดนงัดโดนทำร้ายทำลายหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทางบ้านเมืองถ้าต้องช่วยกันนะช่วยแต่จริงๆแล้วถ้าทางบ้านเมืองได้มองลึกลงไปอีกพระศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยังจิตใจให้ชุ่มชื้นคือเป็นเหมือนกับเป็นตัวประสานสภาพสังคมให้อยู่ร่วมกันพระอาจารย์ครับผมมันจะคุณโดยฝ่ายเดียวโดยเฉพาะพระศาสนาแล้วถ้าเราไปศึกษามีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและบ้านเมืองไหนที่ยังช่วยกันปกปักรักษาพระศาสนาจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะในสภาพสังคมเพราะว่าโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไปสืบค้นดูเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นแต่ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าอ่อนแอในการศึกษาการปฏิบัติก็จะถูกรังแกเป็นธรรมดาเพราะว่าเราไปดูในประเทศอินเดียเนี่ยรกร้างว่างเปล่าบางที่ไม่รู้จักเพราะว่าเขาทำลายจนหมดสิ้นแม้แต่ไปว่าอะไรสถูปที่สร้างปรักหักพังนี่คืออะไรใช่ไม่ได้แบบพระเป็นตัวขออภัยพระเป็นองค์อย่างเราเรียกเป็นตัวเลยใช่ไม่ได้เรียกเป็นตัวเรียกว่าพระเป็นองค์เป็นอย่างเราเนี่ยเป็นรูปเนี่ยเป็นถูกฆ่าถูกทำลายแม้แต่พระพุทธรูปก็ยังถูกตีพระนาสิกโอ้เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์เนี่ยตีทำไมเราหน้าแต่พระอาจารย์เราคิดว่าตีทำไมในใจเราเอ๊ะทำไมจมูกแหว่งหูเพราะว่าจมูกแหว่งเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาก็จะทำลายทำลายเนี่ยทำลายวิธีการทำลายถ้าเกิดว่าทำลายองค์ใหญ่ๆทำไม่ไหวก็ทำหน้าพระพักก่อนเลยครับผมอันนี้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในเมื่อก่อนเราก็เห็นอยู่ทีนี้ถ้าว่าแต่ให้พระศาสนามั่นคงเพราะเราต้องช่วยกันศึกษาที่สำคัญคือต้องทั้งตัวเราเองแล้วก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัตินะใช่อย่างที่พระอาจารย์ว่าจะมานั่งอยู่เฉยๆว่าฉันเป็นชาวพุทธแล้วมันจะเข้มแข็งมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันเรื่องศาสนาประจำชาติเนี่ยถ้าเกิดไม่บอกให้บ้านเมืองเขารู้ว่าเราต้องการให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยไม่ระบุจะไปบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็พุทธในทะเบียนบ้านมีอยู่แล้วไงไม่ได้นะครับต้องแสดงสิทธินะฮะแสดงสิทธิ์โดยการลงลายมือชื่อไว้ในแบบขอกอหนึ่งซึ่งถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปคณะร่างรัฐธรรมนูญให้เขาทราบว่านี่คือความต้องการของเราชาวพุทธหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์ครับผมเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิที่จะเรียกร้องได้แต่ว่าชอบทำนะอันชอบทำแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าพวกเราต้องอย่าหยุดในการศึกษาครับโดยเฉพาะการศึกษาเรื่องของพระศาสนาเรื่องท่านต้องรู้เหตุผลว่าที่ท่านบัญญัติเรื่องนี้ไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติอย่างนี้แล้วประเพณีผูกไว้อย่างไรใช่ทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรภาวนาเป็นอย่างไรแล้วก็
ประโยชน์ตนเป็นอย่างไรประโยชน์ของหมู่คณะเป็นอย่างไรเมื่อพระศาสนาอยู่แล้วมีประโยชน์อย่างไรจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันไงใช่บางทีนี่เถียงกันอ่ะท่านเอ้ยมรรคผลนิพพานยังไม่พออีกหรือนี่เห็นพอมาทำอย่างนี้นะครับผมชวนเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานเนี่ยบางพระบางรูปเนี่ยพระอาจารย์ครับผมท่านเปรย์ออกมาผมก็ดูในกลุ่มไลน์กลุ่มโลกโซเชียลนะฮะพระก็คุยกันว่าเออเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าเราจะรักษาศาสนาไปให้ใครอีกองค์นึงก็บอกว่าเอาก็รักษาไว้ให้ลูกหลานเราไงองค์นั้นก็ตอบบอกว่าเออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าลูกหลานเขาจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มีคณะลูกหลานเนี่ยวัยกำลังเรียนมหาวิทยาลัยเลย20-21เนี่ยเขาเข้ามาทำบุญเขาเข้ามาทำบุญเนี่ยก็เลยบอกเอากล่าวคำถวายนะถวายทานเนี่ยมาดูว่ามาด้วยศรัทธาอย่างไรอย่างไหนก็ตามเธอถือว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นใช่ไหมพอถวายทานบอกว่าไม่เป็นค่ะไม่เป็นเขาบอกงั้นเดี๋ยวจะบอกให้ท่องนโม3จบนโมยังไงคะอันนี้น่าห่วงนะครับน่าห่วงนะคือไม่ใช่ว่าเราจะปกป้องอย่างเดียวเอากฎหมายอย่างเดียวนะเราจะต้องช่วยกันเผยแผ่ให้ลูกหลานเราเห็นคุณค่าโม3จบก็ได้กล่าวคำถวายก็ได้ครับแล้วทำไปเพื่ออะไรทำบุญไปเนี่ยท่านเหล่านี้ที่รับเนี่ยบางทีเนี่ยเราถูกกล่าวหานะจับจ้วงนะพระอาจารย์ว่าเป็นนักบวชเนี่ยเบียดเบียนสังคมก็มีส่วนคิดเขาคิดได้มาอยู่เนี่ยไม่มีการงานอะไรหรอกขี้เกียจขี้คร้านครับคิดได้เพราะไม่ใช่คิดแต่ตอนนี้สมัยก่อนเขาก็คิดครับอย่างลูกของพระราชาคิดว่าพระเนี่ยฉันเสร็จแล้วก็ไปนอนสบายแต่ว่าคนที่มีปัญญาจะไม่คิดแบบนั้นมันเป็นมุมของคนที่คิดได้พระอาจารย์อย่างอมาตย์ของพระเจ้าปาเสนก็คิดได้อันนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเรามาช่วยกันคือเน้นย้ำถึงเรื่องการที่พวกเราจะต้องช่วยกันศึกษาเรียนรู้นั่นแหละพระอาจารย์พระสงฆ์องค์เนี่ยท่านก็ต้องไม่หยุดต้องหยุดในการศึกษานะในศึกษาเรื่องของภาคส่วนบางทีเดี๋ยวนี้หลวงผมชอบท่านเสียไปแล้วนะคือท่านเจ้าคุณระแบบผมเคยเจอท่าน 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่ได้ไม่มีเคยฟังผลงานของท่านท่านชอบพูดว่าเดี๋ยวนี้พวกพระเราไม่ค่อยจะศึกษาเรื่องของพระไตรปิฎกท่านว่าเอ้าคือมันมีแง่มุมในตรงเนี้ยในคัมภีร์เนี่ยมากมายที่จะให้เรามาช่วยกันเอามาบอกพอศึกษาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยได้ใช่ๆๆไอ้ตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่พระอาจารย์ว่าโยมพูดถวายก็ไม่ได้นะโมก็ไม่ได้ตั้งสมาทานศีลสมาทานศีลก็ไม่ได้ตรงนี้มันมีอยู่แล้วพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์มหาสมปองท่านพูดอยู่อย่างนึงว่าเรื่องนี้ผมไม่โทษโยมนะผมโทษพระพวกท่านนั่นแหละไม่สอนเขาครับแต่ถ้าโทษอีกทีก็ต้องโทษวัตตะนู่นน่ะอาจารย์เพราะว่าไอ้การที่จะเข้ามาเกี่ยวกับพระศาสนามันก็มีเหตุมีปัจจัยนะคนที่เคยเข้ามาแล้วมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยให้นึกถึงพระศาสนาแต่นั่นก็ส่วนหนึ่งคือบ้านไหนเมืองไหนมีการเรียนรู้มีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างชมแถวๆที่พระอาจารย์อยู่เนี่ยมีการเปิดวิทยุมีการทำกิจกรรมพระศาสนาอยู่ตลอดถ้ำพระยายป่าจริยธรรมเขาถือว่าเข้มแข็งนะทั้งฝั่งนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งเลยฝั่งหนองบัวลำพูใช่ฟังธรรมทั้งคืนนี่ฝั่งนี้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่อื่นเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าใหญ่หลวงมากเลยนะใช่เพื่อนผมมาจากหาดใหญ่นู้นมาท่านอยู่ทางจังหวัดสงขลาเนี่ยท่านบอกมันเป็นเรื่องยากเลยอาจารย์มหาโยงประเรียนธรรม9ประโยคบอกว่าจะให้คนมานั่งฟังธรรมทั้งคืนนี่แม่เนาะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ท่านก็พูดอุปมาถึงขำๆว่าเหมือนต้องเอาปืนไปจ่อหัวก็ยังจะยากกว่าแล้วนะนี่คือการไม่ได้ศึกษาเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์พระอาจารย์ครับแต่ถ้าบุคคลอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านเห็นประโยชน์ของพระศาสนาคือสามารถน้อมนำมาแล้วมาประพฤติปฏิบัติเกิดความสุขครับเขาก็จะศึกษาเนี่ยตรงนี้สำคัญแล้วน้องๆหนูๆเด็กๆรุ่นหลังๆนี่ก็เหมือนกันครับอาจารย์เขาก็จะตามมาศึกษาเมื่อเขามีทุกข์มีความคับแค้นใจแต่สบายใจอยู่อย่างหนึ่งพระอาจารย์พูดให้ท่านสาธุชนสบายใจอย่างหนึ่งคือพระศาสนาเป็นเรื่องคนมีบุญพระศาสนานี้พุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของคนมีบุญใช่คนไม่มีบุญไม่ได้สัมผัสและไม่ได้รักษาพระอาจารย์ไปดูในสังคายนายครั้งที่3นะเขาว่าไว้นี่สังคายนายครั้งที่3นี่พอครั้งที่2จบครั้งที่2นี่มีปัญหาสักประมาณพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว100ปีนะในคัมภีร์สมันตะว่าครับพอพระอรหันต์ทั้งหลายชำระพระศาสนาจบ
ท่านก็วางแผนรักษาศาสนาเลยวางแผนไว้เลยนะใช่ไม่ได้เรียกร้องอย่างพวกเราแบบนี้นะไปนู่นไปบอกเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์บอกว่าเดี๋ยวคือพรมชื่อติสสะบอกเดี๋ยวแต่ช่วงเวลาอีกสักร้อยกว่าปีข้างหน้าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสัก200กว่าปีเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่ตอนพระเจ้าโศกมาอุบัตินี่แหละเดี๋ยวศาสนาจะมีภัยให้ท่านช่วยมันไกลเกียร์ทีเนี่ยพออ่านถึงตอนนี้ผมโอ้ยการวางแผนรักษาศาสนานี่มันไม่ใช่ว่าท่านไม่วางนะไม่ใช่ระดับโลกมนุษย์มันระดับพรหมโลกคือมันเรื่องของคนมีบุญแล้วก็พูดถึงว่าถ้าพี่น้องชาวไทยเราไม่เห็นคุณค่าศาสนาศาสนานี่ก็ไม่เสื่อมคลายครับมันก็จะไปตั้งอยู่ในจะไปเจริญที่อื่นที่คนมีบุญก็เหมือนอย่างที่ผมได้เดินทางไปอินเดียแล้วก็ไปพม่าท่านหนึ่งที่ท่านทำงานศาสนาแล้วผมก็ท่านเป็นโยมเนี่ยนะท่านโกเอ็นก้าเนี่ยท่านจำได้ดีนะโกเอ็นก้าเป็นคนประเทศอินเดียเกิดในประเทศพม่าแต่กลับมานับถือพระพุทธศาสนาใช่กลับมาทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองทั้งในประเทศอินเดียทั้งในต่างประเทศแม้กระทั่งอยู่ในคุกก็ยังเอาศาสนาเข้าไปสอนคนในคุกได้อะโอ้โหนี่คือมันเจริญเข้าไปในใจครับอันนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีบุญจริงๆแต่ถ้าพวกเราเนี่ยที่เป็นบ้านไทยเมืองพุทธเห็นคุณค่าต้องเห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยกันพิทักษ์รักษาใช่มันก็จะช่วยกันยกย่องปกปักรักษาเหมือนพวกเราอยู่เนี่ยพระอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็ตามรักษาพวกเราอยู่พระอาจารย์รู้สึกไหมครับก็ดูแลเราอยู่ไงนี่เช้ามาแล้วอุ้มบาตรไปก็ได้ทานแล้วนะไม่ใช่แค่นั้นพระอาจารย์ไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องการอยู่การกินนะการอยู่การฉันแต่ว่าดูแลถึงเรื่องการเป็นอยู่ด้วยคนไทยเราเนี่ยจะรู้สึกตกอกตกใจมากถ้าพระเราเนี่ยจะประพฤติตัวไม่ดีไม่งามเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าท่านมองเห็นคือชาวบ้านเนี่ยมองเห็นว่านี่ทำไม่ถูกคือเขารู้คำสอนเนี่ยใช่นี่คือรู้คำสอนแล้วก็ช่วยปกปักรักษาแต่ถ้าไปต่างประเทศอ่ะพระจะทำไงก็ได้ขออภัยเขาไม่สนนะนี่ใช่ไม่มีใครเขารู้กับเราหรอกทีนี้นี่ดูแลนะไม่ใช่ตามคอยจับผิดนะไม่ใช่เหมือนกับอะไรนะหน่วยงานบางหน่วยงานที่เข้ามาคอยมาใส่ร้ายป้ายสีคอยมาจับผิดแล้วก็จะได้บาปของตัวเองไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยส่วนชาวบ้านเขาก็ช่วยกันปกปักรักษาพระลูกพระหลานทีนี้คือเขาเห็นคุณค่าครับก็เหมือนกับพวกเราพี่น้องประชาชนบ้านไทยเมืองพุทธนี่แหละถ้าเราเห็นคุณค่าของพระศาสนาเราก็จะช่วยกันยกย่องปกปักรักษาทำยังไงถึงจะเข้มแข็งช่วยกันคิดสิว่าทำยังไงถึงจะเข้มแข็งครับมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านพูดแล้วได้แง่คิดว่าเหมือนกับพระศาสนาเนี่ยคือบางครั้งบางทีพระไปทำอะไรไม่ได้นะพระอาจารย์ครับผมขออภัยทีเถอะจะให้พระไปโอ้ยไปเยี่ยวๆอะไรเหมือนเขามันไม่ได้หรอกเพราะอะไรนี่เดี๋ยวโยมก็เอาเสียสมณะสารูปเดี๋ยวแค่พูดไม่ดีตะคอกข้างหน่อยโยมก็จะไม่น่าดูทีนี้อาการไม่น่าดูนี่พอพระอยู่ในกรอบเนี่ยโยมก็ต้องช่วยปกปักรักษาทำยังไงถึงพระศาสนาจะยั่งยืนนั่นนะท่านพอท่านเอาหลักทำคำสอนเอาจริงจังกลายเป็นว่าท่านเหล่านี้เนี่ยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยเหมือนพระอรหันต์บางรูปเมื่อก่อนนี่ยังถูกตำหนิเลยนะครับผมไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าก็ยังคือคนมองได้แต่ว่าถ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยกันเหมือนอย่างตอนที่พระเจ้าอโศกใช้ให้พระลงปฏิโมกข์พระท่านไม่ลงนะครับยอมตายนะพระอาจารย์นะตอนนั้นท่านมีความรักในพระเพราะอะไรครับมีเหตุเพราะอะไรครับเนี่ยคือพวกปลอมบวชเนี่ยไม่ใช่พระแล้วพวกไม่ใช่พระมานั่งในหัตถบาทเนี่ยปาติโมกข์ปาติโมกข์นั้นไม่สำเร็จเพราะปาติโมกข์จะสำเร็จคือวันปาติโมกข์พระที่มาทำปาติโมกข์เนี่ยมีครบจำนวนเกินสี่รูปขึ้นไปแล้วก็ไม่มีคนที่เป็นอนุปสมบันนะก็คือนั่นแหละก็คืออนุปสมบันก็คือไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พระไม่ใช่พระมานั่งอยู่ในหัตถบาทแล้วก็ไม่มีสภาคาบัตรเมื่อมีคนเหล่านี้มานั่งอยู่ท่านไม่ลงอ่ะพระราชาท่านรู้นี่เป็นพระอรหันต์ท่านรู้ใช่ไหมพระเหล่านั้นท่านรู้ทีนี้พวกปลอมบวชนี่ก็ไม่ยอมออกจะยอมจะอยู่ด้วยใช่พระราชาก็เลยสั่งให้อำมาตย์หรือให้ทหารน่ะมาทำให้พระลงปฏิโมกข์ทำยังไงได้ทหารก็มาแบบคือแกก็ไม่เข้าใจมาขู่ใช้ดาบถ้าไม่ลงฟันคอทหารนี่ไม่รู้เรื่องเหรอท่านไม่รู้จริงๆก็ฆ่าพระไปตั้งเยอะนะจนน้องพระเจ้าอโศกเนี่ยมานั่งฝังไว้นะ อันนี้ก็คือเราเห็นได้ว่าทางบ้านเมืองก็ช่วยนะคือช่วยแต่ว่าก็ช่วยแบบช่วยแบบบางทีก็ไม่ได้รู้ถึง
ภายในลึกซึ้งใช่ใช่แต่ก็พยายามที่จะช่วยเหมือนอย่างที่ทางผู้นำทางบ้านเมืองเห็นประโยชน์ว่าพระศาสนาเนี่ยน่าจะจำเป็นน่าจะทำในส่วนนี้ได้อะไรเงี้ยช่วยอะไรได้บ้างใช่ไม่ต้องให้ท่านไปเย้ยว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 อะไรกันหรอกมันจะเป็นภาพออกมาไม่ดีใช่ก็มันสมควรอยู่แล้วก็จัดการให้ซะเลยสิถ้าสมัยพระเจ้าอโศกนี่แกเอาจริงเอาจังนะเพราะว่าแกเห็นคุณค่าของพระศาสนาแต่พอหมดยุคแกไปแล้วก็ล่มสลายอีกนะและพระศาสนาเนี่ยก็จะฝากไว้กับคนมีบุญพระอาจารย์คนมีบุญเท่านั้นแหละแล้วก็ชื่อเสียงนี้ก็จะติดประกาศกล้องไปเหมือนเราพูดถึงพระเจ้าอโศกอยู่ปัจจุบันนี้แหละใช่ 2,000 กว่าปีก็ยังเอ่ยชื่อถึงท่านแล้วผมว่านะถ้าผู้นำในยุคปัจจุบันนี้นะถ้าเกิดอุปถัมภ์พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นหลักฐานไว้ให้ลูกหลานเนี่ยโอ้พระอาจารย์ก็อาจจะโดนกล่าวฝันถึงในยุคหลังคือกล่าวในสิ่งที่ดีว่าสิ่งที่ดีอ่ะในยุคนั้นท่านผู้นี้ชื่อนี้นามนี้ชื่อนี้นามนี้ช่วยกันตามปกปักรักษาพระศาสนาเพื่อเห็นคุณค่านี่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับทั้งหลายภาคส่วนทั้งคนที่คือจริงๆแล้วที่เราออกมาแสดงความคิดออกมาแสดงสิ่งตรงนี้เราก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคนมีบุญนะครับถึงญาติโยมทั้งหลายบ้านไทยเมืองพูดไม่เห็นคุณค่าแต่ก็ยังมีคนที่เห็นคุณค่าใช่ไม่ใช่แต่มนุษย์แม้แต่เทวดาก็เห็นคุณค่าคนมีบุญเนี่ยคำว่าคนมีบุญในที่นี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยใช่คือมีความรู้มีปัญญานั่นแหละ คือคนมีบุญเนี่ยมีทุกภาคส่วนพระอาจารย์มีสติมีปัญญามีความรู้มีคุณธรรมถึงจะมารักษาศาสนาถึงจะเห็นคุณค่าไม่ใช่ว่าตามกันไปเห็นตามกันไปเฉยๆนะไม่ได้อันนั้นไม่เอาต้องมีเหตุมีผลด้วยใช่แล้วก็การเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีแต่ความสุขครับมันก็จะมีแต่ความอิ่มเอมเนี่ยอย่างเราจะอะไรเราไม่ได้เดือดร้อนนะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวอาจารย์ทำไมไม่ไปนั่งปฏิบัติแล้วก็นั่งมามั่งแล้วแหละแล้วก็มาบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยสื่อให้เป็นประโยชน์ใช่อย่าจะมาคล้ายๆกับมากระตุ้นเตือนกันอีกครั้งนึงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะตรงเนี้ยคือคุณค่าแท้เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่คนจะเข้าถึงคุณค่าตรงนี้จะเข้าด้วยวิธีใดครับผมการนำเสนอเนี่ยก็สำคัญนะพระอาจารย์ครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราได้ยินโฆษกหรือว่าทายกประกาศใช่ไหมวันนี้มาร่วมบุญกันนะพี่น้องทั้งหลายบางคนนี่ยังไม่รู้ว่าที่วัดมีงานอะไรครับโฆษกเขาก็ประกาศหอกระจายข่าวทุกวันประกาศหอกระจายข่าวว่าอ้าวเขามีอะไรเขาได้ยินเสียงของกระจายข่าวที่วัดประจำทุกวันเลยครับแต่บางคนเพิ่งตื่นมาได้ยินก็มีนะก็เนี่ยอย่างที่เราอัดเทปชุดนี้ออกไปเนี่ยอาจจะเป็นที่เก่าฝันอีกหลายๆลูกหลานเหลนหลนมาดูอาจารย์สองลูกนี่มาคุยกันคุยอะไรกันอยู่เนี่ยบรรยากาศดอกไม้สวยๆที่ภูเรืออยากจะให้คนเห็นอยากจะให้คนเห็นความสำคัญของพระศาสนาอยากจะให้คนเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นที่สะกิดเตือนใจใครสักคนก็ได้เพราะว่าอย่างผมไปประเทศอินเดียเนี่ยประเทศอินเดียนี่มีพระพุทธศาสนาน้อยมากนะก็มีชาวฮินดูชาวพี่น้องศาสนาอื่นที่เขาอยู่ประจำอยู่เนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าศาสนาที่เข้าไปในประเทศอินเดียก็มีในแนวของท่านองค์ดาลัยลามะแนวของท่านด็อกเตอร์เอ็มเอสก้าในสมัยก่อนแล้วก็ท่านโกเอนก้าจากโกเองก้าครับผมแต่ที่นี้พูดถึงว่าก็ยังเล็กน้อยแต่อย่างบ้านไทยเมืองพูดเราเนี่ยยังมีกว้างขวางคือตรงนี้มันเป็นสายเลือดมันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเนี่ยมันไปด้วยกันหมดแล้วมันมีมาตั้งแต่กำเนิดเราแล้วเราจะไปบอกว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าพ่อแม่ให้นับถือศาสนาพุทธเราพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกไม่มันมีส่วนน้อยพระอาจารย์ก็มีบ้างแหละที่จะต้องมีพูดอย่างนั้นเพราะว่าคนมันมีได้แต่คนที่ทราบซึ้งอย่างเอาต้องเตะเข้าประตูตัวเองนิดนะอย่างเราท่านนี่เหรอเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็บวชเพราะประเพณีนะเหรอแม่พูดทุกวันพูดภาษาตาหน่อยนะไปกลับถึงบ้านบวชแต่กูนะเพิ่งไปมีเมียนะมีเมียก่อนเราไม่ได้นะไม่ได้นะบวชไม่ได้นะบวชแต่กูเดี๋ยวมาเขาจะคือพอผมฟังรู้สึกว่าเนี่ยบ้านไทยเมืองพูดเราเป็นอย่างนี้ประเพณีที่ดีแล้วผมก็ไม่ใช่จะไปเปลี่ยนอะไรที่ไหนอ่ะไม่ใช่แม่บังคับให้บวชแล้วหงุดหงิดเข้ามาแล้วคือมันเป็นเรื่องของอย่างพระอาจารย์นี่ก็เหมือนกันก็เหมือนกันผมมาตามประเพณีเหมือนกันก็มีทางออกที่จะออกไปถือค้าลาเพศออกไปทำอย่างอื่นอะไรก็ได้แต่ว่าเราก็มีความรักรักในพระศาสนาศึกษาและเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ใช่แล้วยิ่งอยากจะเผื่อให้ญาติพี่น้องคนอื่นอีกด้วยใช่แล้วยิ่งเราอยู่ตรงจุดเนี้ย20ปี10กว่าปีเราเห็นว่าคือสังคมทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาทุก
ทุกอนุเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าทุกหย่อมหญ้าทุกสังคมนะแต่องค์กรหนึ่งที่ผมเห็นแล้วชื่นชมคือองค์กรพระสงฆ์โดยพระสงฆ์โดยภาพรวมที่เป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับผมจะมีความหนักแน่นครับไม่ใช่พระสงฆ์ของประเทศหลักนอกจากจะเป็นหลักให้กับตนเองแล้วยังเป็นหลักให้กับสังคมด้วยไม่ใช่พระสงฆ์ของประเทศไทยพระสงฆ์ของประเทศพม่าพระสงฆ์ของประเทศกัมพูชาเราพูดถึงภาพรวมเลยพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งใจเป็นพระสงฆ์พระเจ้ามันจะมีแต่เราศาสนาองค์เดียวกันอยากจะทำตามท่านเห็นไหมอยากจะทำตามมีน้ำจิตน้ำใจมีความเผื่อแผ่ให้อภัยมีเมตตาอย่างจริงผมก็อยากจะพูดถึงตรงนี้ด้วยพระอาจารย์เรื่องของชาวพุทธเรานะครับผมที่เราบางสิ่งบางครั้งบางอย่างเราอาจจะขัดแย้งกันมาในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ดูมันรู้สึกไม่สบายใจกับบางกลุ่มอะไรก็ตามเถอะตอนนี้อยากจะให้วางละยังไงเราก็ศาสดาองค์เดียวกันคำสอนอันเดียวกันเพียงแต่ว่าการทำความเข้าใจในคำสอนเนี่ยอาจจะแยบคายหรือว่าเข้าใจแตกต่างกันในมุมของท่านเรายังไงก็ศาสดาองค์เดียวกันเราหยุดทะเลาะกันไปก่อนเรามารักษาให้ความเข้มแข็งพระพุทธศาสนาให้ดีอยู่ในผืนแผ่นดินนี้แล้วก็ให้อยู่ในใจของเราให้มั่นคงเราก็จะช่วยโลกช่วยสังคมได้คือประคับประคองกันไปมองแต่ส่วนที่ดีที่มีประโยชน์ที่จะขับเคลื่อนกันไปเป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูเนี่ยครับไอ้ตรงนี้สำคัญเลยส่วนที่ชั่วเนี่ยก็อย่าไปรู้แต่คือรู้แล้วก็ไม่ต้องไปคือผมจะพูดลักษณะสื่อนะพระอาจารย์สื่อในยุคปัจจุบันนี้ถ้าสื่อเรื่องไม่ดีคนชอบอันเนี้ยลดความชอบแบบนั้นได้แล้วแค่เพียงรู้แล้วก็จบไม่ต้องไปคุยเขี่ยพระอาจารย์เอ้ยเรื่องคนบางคนแค่เขาเจ็บป่วยหน่อยเดียวออกอากาศ2สัปดาห์3สัปดาห์ยังไม่เลิกเลยป่วยอย่างเดียวแล้วลูกหลานชาวบ้านตามีตามายายศรียายสาเนี่ยเขาก็ป่วยทุกวันนั่นแหละเขาก็มันก็ไม่ได้ติดตามอะไรถึงขนาดนั้นหรอกก็เป็นความชอบของคนนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องสิ่งที่ดีงามควรที่จะเจาะควรที่จะตามเพราะว่ายิ่งเตาะยิ่งเจาะยิ่งตามยิ่งติดตามมันยิ่งได้ความรู้ยิ่งความเข้าใจมันก็เพิ่มขึ้นครับผมอันนี้เป็นสำคัญเป็นส่วนหนึ่งพระอาจารย์แล้วก็ย้อนกลับมาที่ประเด็นเดิมว่านี่แหละครับถ้าพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทมุ่งมั่นว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันครับผมและที่สำคัญหลักการก็หลักการเดียวกันนั่นแหละเดียวกันอย่าทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำใจของตนให้ขาวรอบให้ผ่องแผ้วไปให้ผ่องแผ้วเนี่ยนี่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ความจริงใจกับพระพุทธเจ้าจริงใจกับตัวเองนี่สำคัญอย่ามาหลอกลวงแต่จะนะต้องมีสัจจะนะสัจจังหาเวสาทุตารังรสานังแต่ก็ต้องอีกนั่นแหละพระอาจารย์เชื่อมั่นไหมว่าคนที่หลอกลวงเข้ามาเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าศาสนานี้เนี่ยทำวินัยเนี่ยไม่เก็บซากศพไม่เก็บสิเหมือนน้ำทะเลอ่ะใช่ไม่เก็บเดี๋ยวก็ต้องซัดออกไปแล้วออกมานอกฟังหมดเลยแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็พูดให้พวกเราอิ่มใจเลยว่าถ้ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่การจะเสื่อมจะทำลายก็อยู่ที่พวกเราภายในนี่แหละสำคัญอีกสำคัญมากคือพุทธบริษัทที่แลบางทีเรายังเถียงเรายังว่าให้กันเองอยู่เลยเหมือนหนอนในตัวราชสีนี่แหละกินเนื้อตัวราชสีอยู่นี่แหละถ้าพวกเราไม่ศึกษาพวกเราศึกษาแล้วไม่เอาไปใช้มันจะเป็นการบ่อนทำลายอย่างสำคัญครับเนี่ยสำคัญยิ่งใหญ่เลยนะอย่าไปหลอกลวงเอาไปแค่เป็นเล่ห์เพทุบายไม่ได้เอาความรู้ไปพูดข่มคนอื่นเขาเฉยๆไม่ได้นี่สำคัญเลยถ้านั้นถ้าเรามันช่วยการศึกษาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันเนี่ยครับคือมั่นใจเอ๊ะท่านปรินิพพานไปนานแล้วเนี่ยผมชอบบาลีคำนี้นะพระอาจารย์ว่าไงฮะเอ๊ะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วใครจะตามบอกตามสอนใครเป็นศาสดาของพวกเราต่อไปพระอนุนถามพระอนุนถามพระเจ้าก็เลยบอกว่าโยโวอานันทมายาธัมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจจเยนะสัทธาดูก่อนอนุนธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราไม่ได้กล่าวถึงบุคคลเลยใช่ก็ยังเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นพระเราก็ศึกษาตามพระพุทธเจ้าทำไมฉันของต้องประเคนต้องไม่ต้องคลองผ้าสามผืนเช้าชั่วเที่ยงนะเที่ยงไปแล้วเป็นเวลาวิการแล้วนะก็นี่คือศาสดาของเราคำสอนที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยที่เรามาทวนกันทุกวันในบทสวดเราไม่เคารพศาสดาใช่ก็เหมือนอย่างท่านสาธุชนก็เหมือนกันถ้าท่านสาธุชนมีความรักในพระพุทธเจ้าปานาติปาตาเวรมณีเอาต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเหมือนอย่างที่ท่าน
นะพระมหาเถระทั้งหลายพยายามจะเน้นย้ำว่าเนี่ยให้ประชาชนก็มันมีอยู่ในถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องทำบางคนก็ไปพูดไปเขาไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์ไหนนะแต่เราก็มีศีลห้าอยู่แล้วเราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วทำไมต้องมารณรงค์เพราะยังมีผู้เห็นต่างจากเราใช่ใช่เข้าใจว่าผู้ที่เขายังไม่กระเตื้องยังไม่กระตือรือร้นในสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่พระเถระในหวังดีนะใช่และประเทศชาติบ้านเมืองก็เห็นดีด้วยในการที่จะพัฒนาในช่วงนี้วิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยเอาหลักธรรมเข้ามาช่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คือมีความเมตตาต่อท่านสาธุชนจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วใครรักษาใครได้นะโอ้มันเป็นส่วนของบุคคลเลยแหละใช่คือเขาเรียกว่าคือถ้าสาธารณชนถ้าไม่ฆ่าสัตว์ท่านก็จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีก็ไม่ถูกเบียดเบียนใช่ถ้าไม่ลักทรัพย์สินเงินทองของท่านก็จะไม่ถูกอะไรไม่ถูกเสียหายไปใช่ถ้ามาศึกษาของโทษตรงนี้น่ากลัวนะอาจารย์นะเป็นไงโทษของการฆ่าสัตว์เนี่ยมีเรื่องในพระไตรปิฎกอย่างเช่นผมอ่านแล้วผมยังขำๆแพะหัวเลาะเนี่ยแพะหัวเลาะแพะหัวเลาะนี่นะไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นๆนะเนี่ยแพะหัวเลาะแพะร้องไห้ขี้โมงแล้วเนี่ยอาจารย์ได้อยู่ต้องดูเหลือ5นาทีโอ้แพะหัวเราะแพะร้องไห้ในนาทีเดียวเองแพะนี่จะโดนฆ่าแพะก็หัวเราะแพะก็ร้องไห้คนก็เลยถามทำไมหัวเราะทำไมร้องไห้หัวเราะดีใจเพราะจะพ้นแล้วครับเพราะเราถูกฆ่าอย่างนี้มา499ชาติแล้วร้องไห้ทำไมหลงสงสารท่านท่านฆ่าเราเดี๋ยวท่านก็จะไปเป็นอย่างเรานี่คือโทษของการฆ่าสัตว์นั้นถ้าเราเห็นโทษเงี้ยโอ้ฉันก็จะไม่ทำแล้วท่านมันจะกลัวครับเนี่ยอาจารย์ต้องช่วยกันศึกษาทีนี้พระอาจารย์ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการที่มาเจอกับพระอาจารย์ในฐานะที่ท่านพระอาจารย์เป็นผู้เผยแผ่พระศาสนาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปช่วยงานครูบาอาจารย์ทุกทั่วสารทิศไปได้เรื่อยๆไปเห็นที่นู่นที่นี่กับต่างประเทศก็ไปมาพระอาจารย์มองว่ายุคปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีสิ่งที่จะเตือนชาวไทยชาวพุทธอย่างไรแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะฝากอะไรกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยเราก็ยกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่จะปรินิพพานพระอาจารย์ว่าหันทะทานิภิกขเวอมันตยามิโวเนี่ยคือแปลเป็นภาษาเราง่ายๆว่าให้พวกเราอย่าประมาทครับคือคำเดียวที่มันจะสะกิดใจพวกเราได้คืออย่าประมาทที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าประมาทว่ามันจะมั่นคงทำยังไงถึงจะช่วยกันปกป้องไว้เหมือนว่าถ้าอุปมาเหมือนพระศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นไก่ถ้ามีแมวมาจะกัดเราจะทำยังไงก็แมวก็อยู่เราจะไปไล่แมวออกไปก็ไม่ได้ก็ทำรั้วให้ไก่ซะก็ป้องกันไก่ไว้ด้วยแต่ไอ้มันอึดอัดเปล่าเนี่ยทำรั้วให้ไก่มันจะไปกั้นก็ป้องกันแมวไม่ให้มากัดไก่อันนี้คืออย่าประมาทในการรักษาอย่างนี้อย่างที่สองเมื่อเราไม่ประมาทแล้วก็อย่าหยุดในการเรียนรู้ศึกษาเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติไอ้แง่นี้เป็นยังไงทำไมท่านต้องให้รักษาศีลศีลมีคุณมีค่ายังไงข้อหนึ่งมีคุณยังไงข้อสองมีคุณยังไงแล้วเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็เอามาประพฤติใช้ให้มันเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงอันนี้เลยจะเป็นประโยชน์คืออย่าประมาทนั่นแหละรวมๆแล้วก็แต่ประมาทว่าช่างมันเถอะปล่อยไปเถอะไม่มีอะไรหรอกอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแมวมากินไก่หมดแล้วนะไก่ก็ตายไปเราก็เป็นไก่ตัวหนึ่งนะต้องระวังนะใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะเน้นย้ำว่าขอให้พวกเราพุทธบริษัทอย่าประมาทแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญเมื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นเต็มที่แล้วก็เราทำดีที่สุดแล้วก็ให้เราตามมารักษาใจเราว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็จะเกิดมาครับก็คือมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันเกิดแล้วก็ต่างคนต่างทำต่างกรรมต่างได้ให้เราเนี่ยมั่นใจในการทำความดีแล้วมั่นใจที่จะเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราจะพ้นภัยแน่ผมเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นคนมีบุญแล้วบ้านไทยเมืองพุทธเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่มีบุญที่ว่ามีคำพูดที่ว่าอะไรนะแผ่นดินนี้ไม่สิ้นคนดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นคนดีจะลงมารักษาครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะพระอาจารย์ขอบคุณมากครับพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ข้อคิดจากท่านพระอาจารย์บุญธรรมกตสารูเป็นอย่างยิ่งต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้มาร่วมดำเนินรายการวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายรายการจริยธรรมสัญจรซึ่งมาพบกับท่านสาธุชนในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่โดยเฉพาะแล้วรายการสดๆบรรยากาศปัจจุบันอย่างนี้วันศุกร์มาพบเจอกันทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีช่องโทรทัศน์ของพระสงฆ์ธรรมาธิปไตยที่ท่านสาธุชนนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถติดตามรับชมกันได้ถ้าหากว่าท่านใด
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนรายการนี้ให้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปท่านสามารถสนับสนุนรายการได้โดยการสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลยเลขที่บัญชี403-038-6091ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมเราจะนำสิ่งดีๆมาฝากท่านสาธุชนถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกสถาบันปลอดภัยประเทศไทยยั่งยืนแน่นอนขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรมสาธุขอบคุณครับครับผม